บทบรรณาธิการรำลึกวันแม่แห่งชาติประเด็นร้อนวันที่10สิงหาคม2567 16:05 น.วันที่12สิงหาคมของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของประชาชนและประเทศไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานด้วยเหตุผลหลัก2ประการด้วยกันประการแรกเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่13สิงหาคมนอกจากนี้ยังกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติอันเป็นวันที่ลูกๆทั้งหลายจักได้ระลึกถึงพระคุณแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาแม่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญแก่ประชาชนคนไทยความว่าคือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินดังนั้นบรรดาลูกๆทั้งหลายและทุกภาคส่วนสมควรจักได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมารับสนองเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นความจริงให้จงได้กิจกรรมในวันสำคัญนี้ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพิธีการสำคัญคือในเวลา19:19 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศส่วนกลางณบริเวณสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทย ได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17:02 น.ได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวแล้วสำหรับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้พบหน้าลูกฝาแฝดชายหญิงล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันออกมาเผยชื่อลูกที่ตั้งไว้ผ่านทางช่อง YouTube แดนแพตตี้ตอนได้สักทีชื่อเบบี้ของเราซีซีแดนแพตตี้ SS2 EP 0.47 ซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะได้ชื่อเคาะออกมาให้ถูกใจพ่อแม่ใช้เวลาในการตั้งชื่อถึง8เดือนโดยมีเกณฑ์การตัดสินใจจากความหมายที่ดีมีความเป็นสิริมงคลออกเสียงง่ายความยาวชื่อไม่อยากจะให้เกิน2พยางค์และมีสตอรี่เรื่องราวของชื่อได้เป็นอย่างดีสุดท้ายเคาะชื่อลูกผู้หญิงว่าโรราเป็นชื่อที่เพราะแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสัตสันและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลูกผู้ชายลิก้าเป็นชื่อที่แปลกน่ารักความหมายดีแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขส่วนชื่อจริงก็ได้แล้วซึ่งเพราะมากๆไว้มาบอกอีกครั้งส่วนถ้าลูกโตแล้วเขาไม่
ชอบทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเขาอยากเปลี่ยนซึ่งตนเองไม่ติดเพราะสุดท้ายแล้วเป็นชีวิตเขาซึ่งในคลิปแดนยังได้เล่าว่าชื่อแรกที่คิดได้คือแฮปปี้กับมันนี่แต่ไม่ผ่านเพราะแพตตี้ให้เหตุผลว่าถ้าลูกไปเมืองนอกจะเป็นยังไงกลัวเขาจะโดนล้อไม่แน่ใจว่าใช้ไปถึงอายุเยอะๆเลยได้ไหมและมันดูง่ายไปชื่อที่สองที่แดนตั้งไว้คือลักกี้กับเลิฟลี่ไม่ต้องอธิบายเยอะและชื่อคล้องกับแม่ด้วยแต่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรส่วนอีกชื่อที่คิดไว้คือถ้าไม่มีชื่อที่ผ่านแล้วจะเอาชื่อนี้ลูน่ากับโซล่าลิงกับแม่เพราะเป็นแสงสว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์อันนี้คือที่พอจะเข้ารอบส่วนที่แพตตี้คิดไว้อาเทนเทพที่ดูแสงสว่างของกรีกและออโรราแสงเหนือเทพของแสงแต่รู้สึกว่าชื่อมันเรียกยากและยาวแต่ก็โน้ตไว้และมีอีกชื่อเอาใจสามีลันลาแต่ความน่าเชื่อถือจะโอเคไหมมันมีชื่อหนึ่งที่ชอบคือออโรราแต่พอมันยาวจะทำยังไงดีถ้างั้นก็ย่อให้สั้นลงเป็นโรราชื่อนี้ฝรั่งเข้าใจได้และยังน่ารักไพเราะอารมณ์ดีและยังได้ความลันลาส่วนตัวชอบแต่ยังไม่ได้ชื่อผู้ชายเลยผู้ชายอีกชื่อเลยคิดจากที่พี่แดนชอบชื่อที่เป็นอารมณ์ความสุขเลยเอาความสุขเป็นที่ตั้งคิดง่ายๆเลยว่าคำว่าความสุขในภาษาอื่นจะออกมาน่ารักและเพราะจนคืนหนึ่งได้ชื่อลูกชายได้มาจากเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์มันออกเสียงตามที่เราชอบคือชื่อลิก้าแล้วแมทกับโรราด้วยลิก้าโรราโดนใจทั้งสองคนส่วนชื่อจริงได้แล้วชอบตรงกันแพตตี้เป็นคนคิดถ้าชัวร์ว่าผ่านเดี๋ยวจะมาบอกอีกที อนุสรณ์เย้ยไม่มีพรรคไหนประกาศว่าล้มเหลวเลือกตั้งทุกสนามชีต้องดูคำตอบในคูหาเลือกตั้งการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 19นาฬิกา13นาทีอนุสรณ์เย้ยไม่มีพรรคไหนประกาศว่าล้มเหลวเลือกตั้งทุกสนามชีต้องดูคำตอบในคูหาเลือกตั้งยันรัฐบาลเพื่อไทยเร่งสร้างผลงานตอบโจทย์ประชาชน10สิงหาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจะสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปีพ.ศ.2570โดยการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวว่าเป็นธรรมดาของการทำงานทางการเมืองจะประกาศอย่างไรก็เป็นสิทธิตนมองว่าเมื่อมีโอกาสประกาศก็ต้องประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอยู่แล้วคงไม่มีพรรคไหนจะไปประกาศว่าพรรคการเมืองของตนจะล้มเหลวในการเลือกตั้งทุกสนามและจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไปแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างที่ประกาศหรือไม่ก็ต้องไปดูผลการเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งรวมถึงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทราบผลเลือกตั้งไปแล้วประกอบหากจะไปอธิบายผลการเลือกตั้งคนละแบบย้อนแย้งสวนทางกันเองถ้าชนะจะรีบทึกทักประกาศว่านี่เป็นการเมืองใหม่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าแพ้จะอธิบายอีกแบบว่าเป็นการเมืองเก่าล้าหลังย้อนยุคอยู่ในวังวนการเมืองบ้านใหญ่คนที่ติดตามการเมืองก็จะสับสนเพราะในความเป็นจริงปัจจัยแพ้ชนะในการเลือกตั้งมีหลายปัจจัยระหว่างการเลือกคนที่ยังไม่เคยทำงานกับคนที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นายอนุสรณ์กล่าวนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าไม่ผลการเลือกตั้งจะเป็นคำตอบการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570คะแนนนิยมของแต่ละพรรคไม่ใช่น้ำในโอ่งที่ตักส่งมอบถ่ายโอนกันได้ในปริมาณที่เท่ากันระหว่างทางอาจมีน้ำรั่วซึมมีน้ำกระฉอกออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเร่งสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาของประเทศตามที่ได้หาเสียงและแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นมีสมาธิมุ่งแก้ปัญหาประเทศชาติ
ส่วนพรรคใดจะมุ่งแต่แก้ปัญหาของตัวเองคดีแล้วคดีเล่าทั้งคดีพรรคคดีบุคคลมีให้ลุ้นกันทุกช่วงเวลาไม่จบไม่สิ้นเชื่อว่าผลคะแนนในคูหาเลือกตั้งที่จะทยอยออกมาจะเป็นคำตอบนายอนุสรณ์กล่าว